ครับสวัสดีครับครับผมสำเริงอินวงครับผู้จัดการคลังสินค้าบริษัทวีเซอร์โลจิสติกส์พาร์คนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงนะเกี่ยวกับเรื่องการตีลังไม้นะการบรรจุสินค้าลงนะลังไม้หรือประเภทลังไม้นะครับซึ่งหลายๆบริษัทนะครับหลายบริษัทส่วนใหญ่ก็มีการนำสินค้านะครับบรรจุลังไม้เพื่อส่งออกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาที่เราเลือกนะชนิดไม้ประเภทไม้หรือรังไม้ต่างๆเนี่ยอย่างน้อยนะครับเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าเราจะต้องแพ็คยังไงนะครับในการที่จะนำสินค้าเข้าไปในรังหรือจะส่งออกไปนั้นนะครับจะต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับให้เหมาะสมกับนะสินค้าแต่ละชนิดแต่ละประเภทนะครับเนื่องจากว่าสินค้าบางชนิดเนี่ยนะฮะอาจจะต้องแพ็คที่ป้องกันความเสียหายนะฮะเช่นอาจจะบุบจะยุบหรือจะแตกหรืออะไรก็แล้วแต่ในตัวนี้หรือเลื่อนไหลนะครับสไลด์อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาคำนึงถึงว่าชนิดประเภทของสินค้าของท่านนะครับนะเป็นลักษณะไหนอย่างไรนะที่มันเสี่ยงต่อนะการแตกหักนะระหว่างการขนส่งนะสินค้าไม่ว่าจะไปกับตู้คอนเทนเนอร์หรือบนรถขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนั้นนะฮะจะต้องคำนึงถึงนะครับส่วนใหญ่แล้วแน่นอนฮะขนาดต้องมาก่อนนะครับนะกว้างยาวสูงคุณต้องรู้ละแล้วก็รวมถึงน้ำหนักของสินค้านะครับว่ามันจะหนักมากน้อยเพียงใดนะฮะทีนี้พอเราทราบรายละเอียดตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องมาคิดแล้วว่าเราจะบรรจุเป็นลังประเภทไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมี2ประเภทเท่านั้นนะฮะก็คือ1นะฮะลังทึบนะก็ตีทึบเลยนะฮะไม่เห็นสินค้านะด้านในนะครับว่าสินค้านั้นเป็นชนิดไหนประเภทไหนอะไรประมาณนั้นนะครับ2ประเภทลังโปร่งแน่นอนฮะประเภทลังโปร่งก็จะเห็นนะสินค้าข้างในนะครับทีนี้สินค้าข้างในอาจจะต้องมีการแพ็คมีอะไรต่ออะไรในอีกรูปแบบหนึ่งนั้นนะเราค่อยมาว่ากันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมารู้ลักษณะนะรู้ลักษณะของการแพ็คลังนะก็จะมีสองลักษณะหรือสองประเภทเท่านั้นนะครับก็คือลังทึบกับลังโปร่งนะครับทีนี้การตีลังไม้นะแล้วก็บรรจุสินค้าประเภทลังไม้เนี่ยนะครับนะเราก็จะต้องนะคำนึงถึงนะครับประเภทของเนื้อไม้ละนะที่จะนำมาประกอบลังโดยเฉพาะฐานล่างนะครับถ้าสินค้าของลูกค้าหรือของท่านนะครับนะฮะมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะก็ต้องเลือกไม้เนื้อแข็งนะครับจะเป็นไม้อะไรก็แล้วแต่ในส่วนนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกใช้นะฮะราคานะก็แตกต่างออกไประหว่างไม้เนื้อแข็งกับไม้เนื้ออ่อนอะไรประมาณนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับของลังก็โอเคอาจจะมีไม้อัดอยู่บ้างนะหรือไม้เนื้ออ่อนนะเขาเรียกไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สนไม้ช้ำชาหรืออะไรก็แต่ในตัวนี้นะครับอยู่บ้างนะครับก็ขึ้นอยู่กับนะชนิดประเภทและก็หนักของสินค้าของลูกค้านะว่าจะเลือกใช้ลักษณะไม้ประเภทไหนรวมถึงน้ำหนักสินค้าเป็นหลักเลยนะครับนะเพราะว่าเวลาที่เราประกอบลังหรือตีลังนะครับนะสินค้าที่อยู่บนฐานไม้นะครับโดยเฉพาะอย่างที่ถ้าสมมติว่าสินค้านั้นนะฮะมีน้ำหนักเยอะๆนะฐานของสินค้าหรือฐานล่างของสินค้านะครับจะต้องมีไม้ชนิดที่เขาเรียกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งนะทีนี้ในการที่เราจะส่งสินค้าลงลังไปหรือบรรจุลังไปออกไปสู่ต่างประเทศนะฮะมันมีข้อแม้อยู่ว่านะครับนะสินค้านั้นนะจะต้องนะภูมิเกตซะก่อนหรือนะครับหรือนะในการส่งออกนั้นจะต้องอยู่ภายใต้นะมาตรฐานหรือมาตรการสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศนะที่เขาเรียกกันว่านะ ISPM 15หรือ International Standard for นะครับ Phytosanitary นะครับ Measure นะครับ Number 5หรือ เบอร์ 15นะเป็นการกำจัดศัตรูพืชนะที่อาจจะนะติดไปกับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นไม้นะไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนเนี่ยที่ผมกล่าวไปนะฮนะเพราะนั้นการเดินทางของหรือการmovement นะครับของไม้นะจากประเทศต้นทางออกไปประเทศปลายทางนะก็ต้องอยู่ภายใต้อนุสัญญาอีกนะมีข้อกำหนดอีกนะเขาเรียกว่า IPPC นะ
International Plan นะครับ Protection นะครับ Convention นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงนะซึ่งไอ้ตัวสัญญานี้นะก็จะเกี่ยวข้องกับนะฮะการอารักขาพันธุ์พืชระหว่างประเทศที่ไม่ให้มีการปนเปื้อนนะฮะของการแพร่ระบาดนะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราแมลงนะครับมอดมดหรืออะไรก็แต่ตัวนี้ที่อาจจะนะครับนะซุกซ่อนหรือนะกัดกินไอ้ตัวไม้ชนิดต่างๆหรือประเภทต่างๆนะที่เราประกอบเป็นรังไม้ขึ้นไปนั่นเองนะเพราะนั้นนะเวลาที่เราบรรจุสินค้าลงรังไม้นะครับมันก็ต้องมีล่ะนะวัตถุประสงค์ของเขานั้นเพื่ออะไรนะก็ต้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของแมลงหนอนนะศัตรูพืชจากประเทศต้นทางสมมติว่าจากประเทศเราประเทศไทยเรานะประเทศไทยเรานั้นนะมีแมลงอะไรบ้างมีหนอนชนิดไหนหรือมีอะไรก็แล้วแต่ในตัวนี้นะครับที่มันสามารถที่จะนะไปแพร่กระจายอย่างบ้านเขาได้หรือประเทศเขาได้ไอ้ตัวนี้ฮะเราก็ต้องมาคำนึงถึงนะเราก็ต้องมีมาตรการหรือวิธีการป้องกันว่าจะไม่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็คือการฟูมิเกตนั่นเองเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดว่าจะต้องมีฟูมิเกตอย่างไรบ้างนะแล้วก็เพื่อลดการสูญเสียที่จะเกิดกับไอ้พันธุ์พืชของประเทศปลายทางนะเช่นจากบ้านเรานะครับพอไปถึงบ้านเขาแล้วนะครับนะมันอาจจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ส่วนเนี้ยนะฮะทำให้เกิดความสูญเสียนะของสินค้าบ้านเขาหรือพันธุ์พืชบ้านเขาอะไรประมาณนั้นและลดนะฮะการแพร่ระบาดของแมลงข้ามถิ่นที่ไม่มีตัวตนตามธรรมชาตินะอาจจะซุกซ่อนก็ไปนะครับแล้วก็พอไปถึงเมืองนอกนะครับมันก็ขยายพันธุ์หรือกระจายพันธุ์นั่นเองหรือเป็นการแพร่ระบาดนั่นเองนะครับนะนะแล้วจะมีผลโดยตรงต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจของประเทศไปทางนะครับไม่ว่าจะประเทศนั้นจะไปในโซนไหนนะครับโซนยุโรปโซนอเมริกาหรือโซนเอเชียด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในการแพ็คสินค้าประเภทรังไม้นะฮะจำเป็นจะต้องฟูมิเกตซะก่อนนะทีนี้ลักษณะหรือวิธีการฟูมิเกตนั้นหรือประเภทของพันฟูมิเกตนั้นนะส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วนะก็มีให้เลือกนะอยู่หลายวิธีเลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นที่นิยมกันแพร่หลายกันมากที่สุดนะเกี่ยวกับเรื่องการดมยาที่เป็นฟูมิเกตแบบใช้เคมีนิดๆไอตัวเมทิโพรไมด์นะฮะซึ่งเวลาที่เราฟูมิเกตเนี่ยนะครับเขาจะมีอัตรานะครับอัตราของการผสมหรือในการที่จะลมนะครับหนึ่งอยู่ที่กองสินค้าของเราชนิดประเภทสินค้าของเรานะครับว่าสมควรที่จะใช้สารเคมีประเภทไหนอย่างไรนะรวมทั้งนะครับจะต้องมีความเข้มข้นนะฮะในการที่เราจะฟูมิเกตนะเช่นรายละเอียดตรงนี้นะครับที่ผมลงมาคร่าวๆนะครับลงมาคร่าวๆนะครับที่ใช้กันโดยทั่วไปนะฮะความเข้มข้นความเข้มข้นขั้นต่ำต่อชั่วโมงนะครับนะหรืออุณหภูมิเท่าไหร่นะอัตราส่วนผสมเท่าไหร่อะไรก็แต่นะฮะระยะเวลานะครับของการฟูมิเกชันหรือฟูมิเกตนะครับนะกี่ชั่วโมงนะอัตราส่วนเท่าไหร่ก็มีบอกหมดเลยนะยกตัวอย่างฮะอย่างนี้เขาระบุว่าถ้าอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมินะฮะถือว่าอุณหภูมิเย็นเลยฮะ21องศาเซลเซียสเนี่ยอัตรานะครับเขาใช้ว่า48นะครับอาจจะ18มิลลิกรัมหรือ48อะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับก็มีส่วนนะครับนะส่วนผสมของเขานะระยะเวลานะครับนะ2ชั่วโมงจะต้องใช้เท่าไหร่4ชั่วโมงจะต้องใช้เท่าไหร่นะครับหรือ24ชั่วโมงนะครับนะข้ามวันข้ามคืนจะต้องใช้อัตราเท่าไหร่นะจะสังเกตได้ว่านะถ้าอุณหภูมินะครับยิ่งเย็นหรืออุณหภูมิลดลงมากๆเนี่ยนะอัตรามันก็จะเพิ่มขึ้นนะเป็นเท่าตัวเลยนะครับหรือเกือบเท่าตัวเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะของการลมยานะหรือฟูมิเกชันของไอตัวเมทิลโพรไมด์นะครับนะสองนะเป็นการรมด้วยความร้อนที่เขาเรียกว่า heat treatment นะไอตัวนี้แหละฮะบางลูกค้าบางรายนะฮะมักสอบถามเสมอว่าเอ๊ะถ้าเราฟูมิเกตแบบลมยาแล้วประเภทเมทิลโพรไมด์แล้วนะจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องรมด้วยความร้อนนะครับบางอย่างก็ต้องจำเป็นนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการฟูมิเกชัน
ที่ใส่ไอตัวเมทิโพไมด์เข้าไปหรือเป็นเคมีเข้าไปเนี่ยในส่วนนี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วเขาป้องกันพวกมันแรงมอดหรือหนอนอะไรประมาณนั้นนะครับที่จะมาเกาะมากัดมากินตัวสินค้าหรือนะตัวผลิตอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าการลมด้วยความร้อนเนี่ยนะครับเขาก็จะลมเพื่อนะป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันเชื้อราที่มันจะมาเกาะกับตัวเนื้อไม้เราจะสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยครับสินค้าที่เราได้รับนะมาจากเมืองนอกเนี่ยนะเนื่องจากว่าอุณหภูมิมันแปรผันมันควรเปลี่ยนแปลงนะครับเวลาที่เริ่มต้นหรือเอาสินค้าเข้าตู้มาตอนแรกๆนะมันก็จะไม่เกิดนะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเชื้อรานะพอภายในตู้มันครับมันเริ่มมีความชื้นมากขึ้นนะครับนะแล้วก็นะเนื่องจากไม้ไม่ได้ลมด้วยความร้อนนะครับเชื้อรามันก็เกิดขึ้นนั่นเองนะเราก็เห็นสภาพของเชื้อราเนี่ยฮะบางทีมันขึ้นเกาะมันผลิตมาเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้สินค้าบางชนิดประเภทนะครับเขาก็เซนซิทีฟต่อเรื่องเชื้อราตัวนี้ก็จะเป็นปัญหานะครับสำหรับสินค้าบางชนิดบางประเภทนั่นเองทีนี้เวลาที่เขาลมด้วยระบบฮีททรีทเมนต์หรือลมด้วยความร้อนนะส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะกำหนดไว้นะครับกำหนดไว้ว่าอุณหภูมิจะต้องไม่ต่ำกว่า56องศานะแล้วก็ลมหรืออบนั่นแหละฮะยาวนานต่อเนื่อง30นาทีนะเป็นอย่างน้อยก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะถ้าอุณหภูมิขนาด56เนี่ยนะฮะมันก็คงไม่ไหม้อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้ไอ้เนื้อไม้นะครับเนื้อไม้นั้นนะครับที่มีความชื้นนั้นอ่ะมันก็แห้งไปนะแล้วก็เชื้อราที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากมาตรการอย่างที่ผมกล่าวมา2อย่างแล้วนะครับนะทางไอ้ PPC เนี่ยยังมีแผนการที่จะทดสอบวิธีการอื่นนะครับของการรมยานะครับของการรมยาอันนี้ผมก็คัดลอกมาจากอินเทอร์เน็ตบ้างบางส่วนนะครับที่ซึ่งนะฮะบางชนิดบางประเภทเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเจอเราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับนะอย่างเช่นการลมด้วยฟอสซิลหรือฟอสปายเนี่ยตัวนี้โอเคตัวนี้มีอยู่แล้วตัวนี้มีอัตราส่วนผสมมันจะเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดนะเป็นกระป๋องแล้วเป็นเม็ดนะครับนะหรือซัลฟูริกนะฟูออไรด์นะครับคาร์บอนิกนะครับซันไฟอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้ข้างล่างนี้เรายังไม่ค่อยเคยเห็นนะครับเท่าไหร่นะครับหรือการอัดน้ำยานะครับการอัดน้ำยานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาที่ไหนอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางครั้งเนี่ยนะฮะเขาจะใช้วิธีการนะครับเขาเรียกอะไรนะแวคคัมดูดอากาศออกนะครับไม่ให้มีออกซิเจนหรือคาร์บอนไดออกไซด์หรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนั้นนะครับของตัวผลิตภัณฑ์นะอาจจะใส่ถุงนะครับแล้วแวกข้ามออกนะครับนะฮะในตัวนี้ก็จำกัดวงจรของการมีชีวิตของแมลงนะครับของแมลงนะเช่นถ้าสมมติว่าเราจะรมอีกวิธีหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าลมแบบก๊าซ CO2 นะครับโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะครับข้าวสารเนี่ยนะฮะบางประเทศเนี่ยนะเขาห้ามลมด้วยตัวเมทิโพไมด์จะต้องรมด้วยตัวCO2 หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเขาจะต้องนะครับนะคลุมถุงนะครับนะคลุมกองเขาเรียกคลุมกองโทษทีฮะพลาสติกคลุมกองเลยนะพื้นร่างอาจจะต้องมีพลาสติกปูก่อนนะพื้นร่างของสินค้าประเภทข้าวก็แล้วกันนะครับนะเขาก็จะต้องมีการนะมีพลาสติกคลุมนะพอคลุมเสร็จเขาจะต้องแวคคัมนะครับแวคตัวอากาศออกเลยถ้าสมมติมีออกซิเจนหรืออะไรก็แต่ส่วนนี้ที่เราคุมไปนะเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดหรือแทบจะไม่มีเลยนะหลังจากนั้นก็จะปล่อยก๊าซนะครับ CO2 เข้าไปนะก๊าซ CO2 นี่เป็นก๊าซเย็นนะฮะต้องค่อยๆปล่อยเข้าไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยเขาก็มีสูตรของเขานะครับว่าปริมาตรนะหรือขนาดนะของกองสินค้าหรือกองสินค้าข้าวสารเนี่ยที่เตียกฟูมิเกตเนี่ยนะฮะมีพื้นที่เท่าไหร่หรือมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีสูตรของเขาว่าจะต้องใช้กี่ถังหรือปล่อยเข้าไปกี่ปอนกี่บาอะไรประมาณนั้นนะครับเขาจะเป็นเทคนิคของเขาหรือลมด้วยความร้อนหรือความเย็นนะครับนะหรือนะจะมีวิธีการอื่นๆนะครับหรือวิธีการอื่นๆนะครับอันนี้อนาคตนะครับก็
อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะครับหรือการใช้รังสีนะครับไม่ว่าจะเป็นรังสีแกมมารังสีเอ็กซเรย์นะครับไมโครเวฟนะอินฟราเรดนะครับอิเล็กตรอนบีมนะครับนะหรือต่างๆอะไรต่างเงี้ยนะครับที่ในอนาคตข้างหน้านะครับของการเลือกใช้ฟูมิเกตนะครับสิ่งที่ต้องทราบรายละเอียดต่างๆของสินค้านะครับที่จะแพ็คลงรางไม้นะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะจุดแรกเลยนะครับที่เราจะต้องรู้เลยนั่นก็คือขนาดความกว้างความยาวความสูงนะและน้ำหนักของสินค้านะไม่ว่าสินค้านั้นจะเป็นประเภทไหนอะไรนะครับเดี๋ยวตอนท้ายๆผมจะมีภาพให้ดูนะครับนะจริงๆมีเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เราสามารถที่จะสื่อสารแล้วก็ให้ความรู้กันได้เนี่ยผมก็เลือกเอามานะที่เห็นภาพชัดๆนะครับนะพื้นที่สำหรับการแพ็คเราว่าโรงงานบางโรงงานนะครับเวลาผลิตสินค้าออกมาเหลือสินค้าออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับหรือมีการโยกย้ายเคลื่อนย้ายสินค้าอะไรเงี้ยบางทีพื้นที่แทบจะไม่มีเลยนะเพราะนั้นพื้นที่สำหรับการแพ็คสินค้านั้นสำคัญที่สุดเลยนะเพราะว่าบางครั้งจะต้องยกนะย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะครับนะจำเป็นอย่างยิ่งนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่จะเป็นจะต้องใช้นะค้อนตะปูถุงมือผ้าถุงมือยางนะหมวกนิรภัยเสื้อสะท้อนแสงจำเป็นจะต้องมีไหมส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีนะถังลมนะถังปั๊มลมนะครับนะหรือปืนลมนะบางครั้งอาจจะต้องใช้ปืนลมในการยิงตะปูเข้าไปเพื่อยึดนะครับหรือเลื่อยอาจจะเป็นเลื่อยไฟฟ้าหรือเลื่อยมืออะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้นะฮะส่วนประกอบเหล่านี้นะครับเราจะเป็นต้องใช้สายรัดต่างๆพลาสติกหุ้มห่อหุ้มหรือพลาสติกคลุมนะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกนะฮะเอาชนิดไหนประเภทไหนนะครับความหนาเท่าไหร่นะก็อยู่ที่ลูกค้าต้องการที่จะเลือกแบบไหนกระดาษรองก็อาจจะเป็นกระดาษคอลลูเกตก็ได้นะหรือสินค้าบางชนิดบางประเภทนะใช้กระดาษคอลลูเกตไม่พอเขาจะต้องมีการพ่นน้ำมันอีกนะสินค้าบางชนิดบางประเภทเพื่อป้องกันสนิมนะแต่ว่าเขาไม่ได้พ่นที่สินค้าโดยตรงนะครับหรือชุบน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เพื่อป้องกันนะครับสนิมนะสินค้าบางชนิดบางประเภทเช่นนะครับสปริงเหล็กอย่างเงี้ยฮะอย่างสินค้าที่เก็บไว้ที่คลังที่ผมบริหารจัดการได้อยู่เนี่ยจะเป็นสปริงคอยนะครับจะเป็นเหล็กนะตั้งแต่เส้นเล็กเป็นถึงเส้นใหญ่นะครับใช้กับธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์หรือส่วนประกอบพวกอะไรคอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนนี้นะฮะมีตั้งแต่เส้นเล็กๆนะครับไปถึงเส้นใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นเวลาที่เขาแพ็คมานะครับเป็นม้วนๆเนี่ยนะฮะในรอบม้วนเนี่ยครับก่อนที่เขาจะใช้พลาสติกแรปหรือพลาสติกพันเนี่ยนะฮะเขาจะมีนะกระดาษนะกระดาษนะครับที่เคลือบด้วยน้ำมันหรือพ่นด้วยน้ำมันนะครับพันรอบนึงก่อนข้างในนะครับแล้วก็แพ็คออกมานะครับนะมาให้ชนิดต่างๆหรือประเภทต่างๆนะครับที่จะเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนอย่างที่ผมกล่าวไปหรือไม้อัดต่างๆนะพวกลิฟต์แอนด์ลิฟต์หรือเครนยกนะครับจำเป็นต้องใช้เป็นอย่างยิ่งพวกนี้นะเพราะบางครั้งเนี่ยสินค้าเนี่ยนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆแฮนด์ลิฟต์ไม่สามารถที่จะยกได้ลากได้ก็อาจจะต้องใช้โฟกลิฟต์สินค้าบางชนิดบางประเภทมันใหญ่มากนะครับรถโฟกลิฟต์ก็ยกไม่ได้ก็อาจจะต้องมีเครนหรืออะไรก็แล้วแต่ในส่วนนี้นะฮะสิ่งต่างๆนี้เราจำเป็นนะครับจำเป็นจะต้องมีนะครับจำเป็นจะต้องมีอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกของเราได้ที่นี่ WeServe Logistics Skill Channel ค่ะ